สวัสดีครับที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักสิ่งต่างๆเกี่ยวกับ Java แต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับว่า Class คืออะไร Object คืออะไรนะในครั้งนี้เราก็มาเรียนรู้จักเราจะมาเรียนรู้จัก OOP คำว่า OOP คืออะไรนะคำว่า OOP คืออะไรคำว่า OOP คืออะไร Object Oriented Programming เป็นการเขียนโปรแกรมโดยการมองสิ่งต่างๆเป็นวัตถุซึ่งในโลกของความจริงนะสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั้นล้วนแต่เป็นวัตถุโดยมีความคิดที่ว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นวัตถุนั้นจะประกอบด้วย attribute แล้วก็ method นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจแนวความคิดของภาษา Java หรือภาษา Java เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเขียนโปรแกรมด้วยความคิดด้วยมุมมองด้วยวิธีคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งเป็นภาษา C หรือภาษา Pascal อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับดังนั้นนะเราก็จะมาดูกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นวัตถุหรือว่ามองเป็นองค์ประกอบของสิ่งของนะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นร่างกายของคนนะในวันนี้เราก็จะรู้พูดถึงมนุษย์ให้เป็นตัวอย่างเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับวัตถุต่างๆเนี่ยประกอบด้วย2ตัวนี้นะยังไม่ต้องสนภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยว่ายังไงครับอันแรกเนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าลักษณะอาจจะเป็นหูตาจมูกปากขาก็ดีนะนะครับก็คืออย่างคนเราเนี่ยต้องประกอบด้วยร่างกายใช่ไหมก็มีหูมีตาถ้าคนเราไม่มีตาก็มองไม่เห็นไม่มีจมูกก็หายใจไม่ได้ไม่มีปากก็พูดไม่ได้ไม่มีขาก็เดินไม่เป็นโอเคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีแล้วจะเดินเป็นนะอย่างเช่นมีขาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนประกอบของร่างกายก่อนนะครับเราต้องมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนก่อนโอเคส่วนเราจะใช้ขาหรือไม่ใช้มันก็เป็นเรื่องถัดมาแต่ประการแรกก็คือว่าสมมติว่าเราต้องมีปากเราจะพูดหรือไม่พูดนั่นก็เรื่องของเราแต่ว่าเราก็มีใช่ไหมทีนี้พอเรามีปากมีขาเราจึงสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมของเราเองหรือว่าของวัตถุนั้นๆออกมาได้ดังนั้นถ้าเรามีปากอันดับแรกถัดมาแล้วเราก็สามารถที่จะพูดถ้าเรามีขาถัดมาเราสามารถที่จะเดินวิ่งเอาละนั่นก็คือเราจะได้เรียนรู้ว่าลักษณะการเขียนโปรแกรมนั้นมันเป็นแบบนี้นะโอเคเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะชื่อโปรเจกต์ให้ชื่อว่ามันยาวหน่อยนะที่จริงก็อยากเขียนแค่ OOP นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยว OOP แล้วไม่รู้ว่าจะคืออะไร Object Oriented Programming วิธีการเขียนโปรแกรมในเชิงของโลกวัตถุโอเคหรือวิธีการเขียนโปรแกรมที่สะท้อนในโลกของความจริงมากยิ่งขึ้นโอเคเรื่องที่เราจะดูก็คือ class and object อยู่ใน source package อยู่ใน source folder เราสร้าง package study.oop ขึ้นมาสร้าง class ตัวหนึ่งขึ้นมานะคลาสนี้ก็เหมือนกับเราสร้างขึ้นมาทุกครั้งนั่นแหละนะเราไม่ได้ค่อยคิดหรอกว่าเราจะศึกษาอะไรมันนะคลาส runner เนี่ยมี method main นะครับ public static void main ตามปกตินะครับเราปรับหน้าต่างให้เป็น
perspective Java ก็ด้วยไปที่ไหนครับ open perspective ไปที่ Java โอเคหลังจากนั้นเราก็ถ้าไม่เป็นมาตรฐานเรากดไป reset ก็ได้ reset perspective ก็ได้เพื่อจะได้เป็นแบบนี้นะแต่ว่าสุดท้ายผมก็ไม่ใช้หรอกครับไม่ได้ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่มันยังจะว่า doc อะไรก็ยังไม่ค่อยใช้นะเราจะใช้แต่หน้าต่างคอนโซลครับ show console โอเคเอาละเราเริ่มต้นเลยเนาะนะแต่ละคนก็สร้างอะไรให้มันเรียบร้อย1 2 3 4 5โอเคทำให้มันเรียบร้อยเอาละเราจะสร้างคลาสขึ้นมาเราจะคิดถึงมนุษย์นี่แหละให้ชื่อว่าเป็นแมนโอเคถามว่าเราเริ่มจะอธิบายยังไงเราผมขอให้เขียนโค้ดก่อนนะครับขอให้เขียนโค้ดก่อนนะครับโอเคเราจะเริ่มต้นคลาสคืออะไรก็คงจะใช้เวลาหน่อยนะครับก็ตอนนี้7นาทีไปแล้วเริ่มต้นนะคลาสคืออะไรผมจัดหน้าต่างแป๊บหนึ่งโอเคโอเคละประมาณนี้แหละไม่เป็นไรหรอกกลัวว่าจะดูยากเซฟคลาสคืออะไรนะครับที่จริงยังไม่ต้องมีคำว่า public ก็ได้ความคิดนะอย่างบอกว่าแล้วตะกี้เนี่ยผมเกริ่นไว้ว่ามันเป็นวิธีการเขียนความคิดของเราเราเนี่ยต้องการสะท้อนให้เราจะสร้างรูปแบบของมนุษย์ขึ้นมาที่จริงเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเรากำลังเขียนเรื่องตัวของเราเองนะในโลกของ Java เอาละอันดับต้นเราใช้คำว่า class นะแล้วก็ตามด้วยคำว่า main แล้วก็เราหมายความว่ากำลังสร้าง class main นั่นเองโอเคเริ่มต้นตรงนี้นะสิ้นสุดตรงนี้นะครับดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คือ class main นั่นเองเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้ว class main คืออะไรประกอบด้วย2 อย่างตรงนี้แต่ละคนเนี่ยต้องมีชื่อแต่ละคนเนี่ยต้องมีอายุอันนี้เป็นคือธรรมชาติของเรานะครับอย่างตะกี้นี้บอกว่ายังไงนะแต่ละคนต้องมีปากแต่ละคนต้องมีอะไรนะแขนเหรอ hand
แต่ละคนต้องมีขา leg นี่คือสิ่งที่เรามีเป็นส่วนประกอบเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและถ้าเราสนใจเราก็เขียนมาแน่นอนว่ายังมีสิ่งอื่นอีกหูตาจมูกอะไรต่างๆหัวใจกระดูกเราสามารถที่จะเขียนได้ถ้าเราสนใจเมื่อเราเขียนมาแล้วเนี่ยนะเราหมายเขาว่าอย่างนี้เรากำลังมองว่านะสำหรับชื่อเนี่ยถ้าเรามีชื่อ name พฤติกรรมก็จะตามมามันเป็นธรรมชาติเมื่อเรามีชื่อมักจะมีคนถามเราว่าเอ๊ะคุณชื่ออะไรนะ get name นะก็ความหมายง่ายๆก็คือเอ๊ะคุณชื่ออะไรนะในขณะเดียวกันก็สามารถตั้งชื่อใหม่ได้สามารถที่จะเอาชื่อแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ได้นะครับเอาอยากให้ดูง่ายๆว่าตอนนี้ก็คือพฤติกรรมนั่นเองและแน่นอนสมมติว่าเรามีปากเราก็สามารถที่จะพูดได้ใช่ไหมครับสมมติว่าตอนนี้เรากำลังพูดแล้วกันนะ speak จะเห็น speak เขียนยังไง speak โอเคมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วมั้งเนี่ย speak โอเคแล้วก็ที่จริงเราก็ใช้อะไรครับในการพูดแล้วก็ใช้เมาส์ใช้ปากในการพูดนะเช่นเดียวกันถ้าเป็น อะไรนะแขน hand เราก็สามารถที่จะใช้ถือของจับของนะสมมุติว่าเราสามารถที่จะ hold จับสิ่งของหรือสัมผัสเพราะว่าเรามีมือเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้จับโน่นจับนี่ใช้สัมผัส touch ทำได้นั่นคือเป็นพฤติกรรมของเราอยู่แล้วนะครับ touchesโอเคจะสังเกตเห็นว่า3อย่างนี้ก็ล้วนแต่มาจากไม่ใช่ขอโทษเมื่อเรามีปากเราสามารถที่ใช้พูดแล้วถามว่าถ้าเรามีปากเราสามารถที่จะร้องเพลงได้ไหมโอ้ได้นะครับ singคนที่ชอบร้องเพลงเดี๋ยวจะบอกว่าไม่สามารถมีปากแล้วร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงได้นะครับเราถึงแม้ว่ามี1 attribute หรือว่ามีคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นเรามีปากเนี่ยแต่เราสามารถทำได้หลายๆอย่างพูดร้องเพลง shout ตะโกนนินทาด่าโอ้ทำอะไรได้ทั้งนั้นโอเคพูดสอนอะไรก็ได้นะถ้าเรามีมือนะเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเราสามารถที่จะตบตีคนอื่นได้โอเคเราสามารถที่จะถือของได้เราสามารถที่จะหยิบสิ่งของสามารถที่จะทำสัมผัสนะอะไรต่างๆนะเอาละค่อยๆไปเอ๊ะเวลาใกล้จะหมดแล้วเราเบรกไว้แค่นี้นะครับแล้วคราวหน้าเราก็มาต่อเรียนรู้กันเรื่อง class กับ object ต่อนะครับอ่ะเบรกนะ